ครับผมโอ้โหชื่อนั้นสำคัญจะไหนนะครับปกติธรรมดาจะเจอเขาก็เจออยู่ในกรุงเทพแต่ในกรุงเทพตอนนี้ไม่ค่อยเจอกันนะครับไม่เจอเลยมาเจอนี่เลยครับตะพานหินไปเจอพิจิตรเออพ่อเออสะพานหินหรือตะพานหินตะลูกก็ตะตะเออมันก็เป็นภาษาเก่าจริงๆก็สะพานนั่นแหละเออนะครับแต่วันนี้ครับมีเรื่องเล็กๆน้อยๆมาถามลูกตอบได้ก็ตอบนะครับบางเรื่องที่อยากจะปกปิดก็ไม่ต้องตอบชื่อจริงนามสกุลจริงครับผมชื่อดำรัดดำรัดนันดีนันดีตรงตรงเลยไม่มีอะไรการันเลยนอไม่กัดนอหนูทอทหารการันมีทอทหารการันนะครับชื่อจริงนามสกุลจริงของเขานะครับครับอะไรนะดำรัดดำรัดนันดีนันดีวันเดือนปีเกิดครับ20มีนาคม08 2508นะครับเลขที่ออก ครับสถานที่เกิดครับตำบลกลับใหญ่เอออำเภอบ้านโป่งเออจังหวัดราชราชบุรีนะครับผมสถานที่เกิดแล้วมีชื่อเล่นไหมลูกตั้งแต่เล็กแต่น้อยมาชื่อเล่นตอนแรกแม่เรียกหำโอ้โหเคยถามแม่ไหมแม่ครับทำไมเรียกผมหำผมเป็นลูกคนเล็กอ๋อเลยอ๋อเขาเหมือนหำหน่อยหำหน่อยอะไรเงี้ยเลยใช่ใช่ใช่อ๋อชื่อหำต่อมาพอโตขึ้นครับเพื่อนเพื่อนเขาบอกว่าเรียกหำมันดูยังไงอยู่เออเลยเปลี่ยนให้เป็นเล็กอ๋อเป็นเล็กอืมอันนี้คือเพื่อนเปลี่ยนให้แต่แม่ยังเรียกหำเหมือนเดิมเรียกหำเหมือนเดิมครับอันนี้ชื่อเล่นนะครับห้ามไปล้อเล่นนะครับชื่อเล่นตอนนี้เป็นเล็กแล้วนะครับเขาเคยเอา2อย่างมารวมกันไหมครับเป็นหำเล็กอันนี้ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ไม่ค่อยดีครับผมเดี๋ยวนะชื่อจริงนามสกุลจริงวันเดือนปีเกิดชื่อเล่นสถานที่เกิดเรียบร้อยแล้วมันไม่ใช่หำเล็กอย่างเดียวนะโอ้โหดำด้วยโอ้อันนี้มากกว่านี้ดำหำเล็กเพราะดำลงดำหลัดพอแล้วยังอุตส่าห์ไปบอกเขาเรียกทีเราสามชื่อเลยเอาสามชื่อรวมกันเลยดำหำเล็กโอ้ยเวรแท้ๆเลยเออคราวนี้มาถึงประเด็นสำคัญนะครับที่หลายคนคงอยากรู้ว่าพอคุณหำ คุณดำ คุณเล็กแล้วแต่จะเรียกเนี่ยได้ก้าวเข้ามาสู่วงการเนี่ยมีชื่อที่ใช้ในวงการกี่ชื่อครับชื่อเดียวครับครับผมชื่อแรกเลยครับดำรงแล้วขอโทษครับใครตั้งให้เป็นดำรงวงทองครับครูชลธีทานทองครูท่านบอกไหมครับว่าทำไมถึงให้หนูใช้วงทองครับครับเพราะว่าทำไมต้องดำรงด้วยจะได้เอาทองของนามสกุลของอาจารย์น่ะมาใส่ด้วยอ๋อเป็นที่รู้กันว่าเราเป็นศิษย์มีครูครับแล้วทำไมท่านไม่ให้เราใช้ชื่อดำรัดล่ะครับท่านบอกว่าทำไมถึงเป็นดำรงเปลี่ยนต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนหน่อยนึงเปลี่ยนหน่อยนึงครับเป็นดำรงวงทองครับไม่เคยได้ใช้ชื่ออื่นเลยไม่เคยได้ใช้ชื่ออื่นเลยใช้ชื่อดำรงวงทองมาตลอดตลอดจนปัจจุบันนี้ที่ทุกคนรู้จักเขานะครับดำรงวงทองแค่นี้แหละพอแล้วครับอันนี้ยังไม่มีใครรู้ก็มีนะจริงไหมจริงครับครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งดำหำเล็กเนี่ยไม่มีใครรู้มาก่อนตลอดนะครับเอาแค่นี้แหละครับและนี่คือชื่อนั้นสำคัญจะไหนกับเจนพบจบกระบวนวันและดำหำเล็กดำรงวงทองคุณอาค่ะ